สัตว์แปลกที่หลายคนคงเคยเห็นผ่านตามามากโหบางอันก็แปลกจริงแปลกปลอมและเหมือนจะแปลกสรุปยังไงกันล่ะครับเนี่ยแต่ว่าคลิปนี้ที่ผมจัดทําขึ้นมาเป็นสายพันธุ์สัตว์ที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่อยากเชื่อว่าโลกเรามีสัตว์งี้ด้วยเหมือนผสมคนนิ่งหลายพันรวมกันน่ะพิลึกกึกกือชายย่อยโดยจะมีทั้งสัตว์น้ําและสัตว์บกให้หลายคนได้ผงบตกใจดูไปก็สงสัยไปว่าใครสร้างสัตว์แปลกพันธุ์นี้ขึ้นมาและเพื่อไม่ให้เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าก่อนจะไปชมนะครับฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยซึ่งช่วยเป็นกำลังใจอย่างดีเลยสัตว์ในอันดับที่1ดวงสีเงินชุบโลหะเงาจนตาแทบแตกบอกเลยในตอนแรกที่ผมมองไปนึกว่าเป็นชิ้นงานแฮนด์เมดซะอีกเหมือนของเล่นชุบโครเมียมอะแต่ความจริงกลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าคริสติน่าลิมบาตาเป็นสายพันธุ์ด้วงที่มีถิ่นกําเนิดในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกากลางเป็นแมลงปีกแข็งที่มีความแปลกคือมีสีเงินสะท้อนแสงคล้ายกับโลหะมันมีความชัดเจนเพราะเงาทั้งตัววิบวับจนสามารถสะท้อนตัวมันได้ในต่างประเทศได้รับความนิยมเยอะเติบในหมู่นักสะสมอะตัวหนึ่งมีราคาถึง500ดอลลาร์กว่าจะเจอแต่ละตัวไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสวยงามแมงทับทิมบ้านเราเป็นรองไปเลยที่เราเห็นเลื่อมๆนั่นน่ะมันเกิดจากแผ่นฟิล์มบางๆที่สอดแทรกอยู่ภายในชั้นของไคตินอวัยวะโดยรวมเหมือนกับด้วงทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่มันได้กลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียลหลังจากที่มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมเคิลไปเจอมันในสนามหญ้าหลังบ้านมันส่องตายิบยับท่ามกลางแสงแดดไปจับมันก็ให้จับซะด้วยไมเคิลนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนนอนตายตาหลับมาทีนี้เป็นสิ่งที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นพอหลังจากถ่ายคลิปเสร็จไมเคิลเปิดคืนสู่ต้นไม้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันขายได้เสียดายจริงๆเงินหมื่นกว่าบาทมาต่อกันด้วยสัตว์ในอันดับที่2กันเลยไก่เวียดนามอวดลำแข้งบ้างไฟจะใหญ่ใหญ่แค่ไหนไปดูประเทศไทยไก่ขาเล็กนิดเดียวผมจะพาไปชมไก่สายพันธุ์เวียดนามที่มีขาอ้วนเบลเลอร์บลามันคือไก่สายพันธุ์ซองดาวเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่ขึ้นชื่ออย่างมากเลยในเวียดนามเมื่อมันเจริญเติบโตเต็มที่มันสามารถหนักถึง6กิโลกรัมไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะมันมีขนาดของขาที่ใหญ่ใหญ่พอๆกับข้อมือของคนเลยต้นกําเนิดมาจากชุมชนท้องถิ่นโดยเจ้าของฟาร์มใช้วิธีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ที่ถูกต้องซึ่งแตกต่างไปจากการเลี้ยงในกรงและมันต้องมีพื้นที่กว้างขวางเพื่อให้ไก่นะครับเดินออกกําลังกายปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ไก่ที่หาคู่ยากราคาแพงสูงปี๊ดไปอีกเนื้อมันจะอร่อยกว่าไก่ทั่วไปใครชอบกินตีนไก่นะสะใจจริงๆคุณผู้ชมฟังอย่าตกใจเด้อราคาต่อกิโล5ถึง600บาทปาดแพงเกินใครจะไปกินในช่วงเทศกาลราคาพุ่งไปหลักหมื่นนู่นแน่แต่จะว่าไปแล้วถ้าตั้งใจดูก็แอบขนลุกอะเนี่ยขายใหญ่ดูตะปุ่มตะป่ำผมภาคไปก็แอบกลัวไปไก่นักเลงชัดๆอันดับที่3แมลงที่แกล้งปลอมตัวเป็นนกฮัมมิงเบิร์ดเจ้าแมลงที่เราเห็นอยู่นี้มันคือผีเสื้อกลางคืนฮัมมิงเบิร์ดที่มีลำตัวหนาตับส่วนปีกด้านหน้านะครับจะยาวมีขอบสีดำผสมน้ำตาลและแทบมองไม่เห็นเลยเวลามันบินเนื่องจากค่อนข้างโปร่งแสงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนกฮัมมิงเบิร์ดกับผีเสื้อกลางคืนสายพันธุ์นี้อันดับแรกเลยคือขนาดตัวที่แตกต่างกันเป็นเท่าๆพฤติกรรมการออกหากินมันเป็นแมลงที่มีถิ่นอาศัยหลากหลายทุ่งหญ้าโล่งหรือในป่ามันอาศัยอยู่ได้หมดจะว่าไปประเทศไทยก็มีเด้อมันชอบอากาศที่อบอุ่นหน้าฝนหน้าหนาวไม่ค่อยเจอมันกินน้ำหวานตามดอกไม้มองยังไงก็คล้ายนกฮัมมิงเบิร์ดขนาดปีกมันกว้าง 40-50 มิลเองเห็นตัวเล็กประจิ๋วเดียวอย่างนี้มันสามารถบินไวถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยแบบสบายๆชิวๆและดอกไม้ไหนที่มันกินแล้วชอบรสชาติถูกปากถูกลิ้นมันจะบินวนกลับมากินใหม่ความทรงจำคู่จะดีบางตัวก็มีสีสันฉูดฉาดอย่างเช่นสีชมพูอย่างนั้นน่ะหวานแหววซะไม่มีมาต่อกันด้วยสายพันธุ์สัตว์ในอันดับที่4หนอนแก้วหัวงูขู่ฟู่ฟู่ตกลงจะงูหรือหนอนมันก็แน่นอนเลยเป็นสัตว์ที่หลายคนใจจดใจจ่ออยากจะรู้เหลือเกินมันคือตัวอะไรแว็บแรกเลยอาจจะมองมันคืองูเพราะหัวมันเด่นชัดซะขนาดนี้แต่ความจริงมันคือหนอนผีเสื้อความอัศจรรย์ของหนอนสายพันธุ์นี้มันจะมีขนาดลำตัวเล็กกระจิ๋วเดียวแถมไร้พิษส่งซะด้วยสู้ใครไม่ค่อยได้หรอกกินใบไม้ไปวันๆเพื่อรอเวลาแปลงร่างกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มันมีหัวเหมือนกับงูเป๊ะๆก็เพื่อหลอกล่อนักล่านั่นแหละมองไกลๆงูเขียวหางไหม้แน่ๆสัตว์ตัวใดก็ไม่กล้าเข้ามาแย่ขนาดคนยังดูเข้าใจผิดอ่ะสร้างมาได้เสมือนเกินแต่เมื่อใดที่มันถูคุกคามมันใช้ลำตัวส่วนท้ายยึดกับกิ่งไม้เอาไว้จากนั้นห้อยตัวชูหัวขึ้นบิดหงายช่วงท้องออกมาเพื่อโชว์สีสันที่เหมือนกับงูแต่ว่าขู่ฟู่ฟู่ไม่ได้เด้อเรียนแบบได้อย่างเดียวเป่งเสียงไม่ออกสัตว์บางตัวกลัวก็ล่าถอยออกไปถ้าหากตัวไหนไม่กลัวตัวหนอนนี้ก็เสร็จแต่ผมก็เชื่อเลยถ้าใครไปเจอส่วนใหญ่ก็ต้องวิ่งอ่ะอย่างน้อยคนก็กลัวละหนึ่งหลังจากมันผ่านวงจรชีวิตตัวอ่อนไปแล้วก็เข้าสู่ช่วงดักแด่แห่แห่จะกลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยถูกใจผมจริงหนอนแก้วหัวงูอันดับที่5หนูดี้ปิกาจูโอ้โหชื่อตะมุงตะมิง
ความน่ารักของตัวการ์ตูนสีเหลืองดำที่มีชื่อว่าปิกาจูใครจะไปเชื่อว่าโลกแห่งความเป็นจริงจะมีสัตว์ที่หน้าตาเหมือนมันอยู่มันเป็นทากทะเลชนิดหนึ่งกระจายตัวในชายฝั่งแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดียรวมไปถึงอ่าวเม็กซิโกด้วยจุดเด่นมันอยู่ที่ลำตัวมีสีสันชูชาสะดุดตานั่นคือสีเหลืองอมดำผสมฟ้าบ่งบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ข้าไม่งั้นอาจจะตาขาดได้มันมีเขาสองข้างบริเวณส่วนหัวขนาดตัวกระทัดรัดไม่ใหญ่มากความยาวประมาณ20เซนเองโอ้โหตัวใหญ่เติบปะเนี่ยใครบ้าบอกไม่ใหญ่มันค่อนข้างแตกต่างจากทากสายพันธุ์อื่นคือมันจะไม่มีเปลือกหุ้มร่างกายดูยังไงก็เหมือนปิกาจูชัดๆแต่ถึงยังไงก็ตามในส่วนสีสันที่ฉูดฉาดนี้มันก็บ่งบอกว่าไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เพราะเนื่องจากมันนะครับมีพิษนั่นเองถ้าคุณมีโอกาสดำไปเจออย่าเผลอเอามือไปจับล่ะแล้วจะหาผมไม่เตือนมาต่อกันด้วยสายพันธุ์สัตว์ในอันดับที่6หนูผีช้างเป็นสายพันธุ์สัตว์ที่ไม่เคยพบเจอมาแสนยาวนานกว่า50ปีพอมาเจอก็กลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์กันเลยทีเดียวมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวเล็กๆมันถูกพบในแอฟริการูปร่างของมันจะคล้ายกับหนูแต่กลับมีจมูกที่ยื่นยาวเหมือนงวงช้างมันเป็นสัตว์ที่หาตัวได้ยากในตอนแรกนึกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งการค้นพบครั้งแรกเกิดขึ้นในประเทศจีบูตีแถวชายฝั่งทะเลแดงพอกลับไปสำรวจอีกครั้งก็เจอมันอีกหลายตัวเลยประมาณ10กว่าตัวนักวิทยาศาสตร์จึงทำการล่อจับเพื่อไปศึกษาขยายพันธุ์ต่อไม่เจอกันนานขอวิเคราะห์หน่อยนักวิจัยแต่ละท่านนะครับโคตรตื่นเต้นโดยสิ่งที่น่าสนใจระดับโมเลกุลพบว่าหนูผีช้างมันมีความใกล้ชิดกับช้างมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นรวมไปถึงกับสัตว์อาวากที่เป็นสัตว์ยุคดึกดำบรรยังมีพยูนแมนนาทีอีกด้วยใกล้ชิดสลายสายพันธุ์เลยขนาดตัวมันก็ถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่หนักไม่ถึง50กรัมความยาวจากหัวถึงหางประมาณ 7-8 นิ้วเองไซส์กำลังน่ารักตะมุงตะมิงในส่วนความคืบหน้าของสัตว์สายพันธุ์นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังคลิปใหม่เด้อคลิปนี้ผมรู้เท่านี้แหละมาต่อกันด้วยสัตว์สายพันธุ์ในอันดับที่7จักจั่นเขาขนาดเงายังแหลมตามหัวขนาดนักวิทยาศาสตร์ยังงงอ่ะกับเจ้าจักจั่นเขาในอันดับนี้มันเป็นแมลงจิ๋วขนาดเล็กที่มีความยาวเพียง 1-2 เซนเองอาหารโปรดมันก็คือต้นพืชที่เป็นเหมือนกับฝันร้ายของชาวไร่ชาวนาเพราะเนื่องจากมันนะครับกัดกินไม่เลือกหน้าเจอยาฆ่าหญ้าเข้าไปเหลือแต่วิญญาณเริ่มพากนอกลู่นอกทางซะแล้วมันจะมีปากที่พิเศษเฉพาะเพื่อใช้เจาะดูดกินน้ำเลี้ยงด้านในอารมณ์คล้ายกับยุงดูดเลือดอ่ะจุดเด่นมันคือบริเวณส่วนหัวที่มีเขาแหลมเฉียบดูน่ากลัวถ้าผมไปเจอน่าคงไม่กล้ามือไปจับอ่ะเสี่ยวมันจะแทงเอาสีสันดูฉูดฉาดสะดุดตามองมาก็เหมือนสัตว์มีพิษมันดูแปลกประหลาดดุดโลกไปเลยถ้าเกิดเรามองด้านข้างรูปร่างมันคล้ายยาน UFO ต่างดาวดูเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วจังเลยเฮ้ยเขาว่าตัวเมียนะครับหนามยาวกว่าตัวผู้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในอเมริกาใต้ประเทศไทยก็พอมีอยู่บ้างยังมีเยอะเลยสงสารเกษตรกรมันเจาะกินจนต้นตายหมดอ่ะหน้าตาแปลกแถมโหดอีกอันดับที่8ปลาซันปลามักจิโอเลชื่อเกือบเท่และแต่อ่านยากไปหน่อยในส่วนสัตว์ตัวใสที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เคยเจอปลาสายพันธุ์นี้ชายชาวนิวซีแลนด์กำลังตกปลากลางทะเลอย่างเพลินๆเลยจู่ๆก็เจอสิ่งประหลาดตอนแรกนึกว่ากระป๋องพลาสติกก็ดูตัวมันสีโป่งใสซะเหลือเกินพอหยิบมันมาดูโอ้โหตัวแข็งเติบตอนแรกนึกว่าจะนิ่มๆนักวิจัยเปิดเผยว่าปลาสายพันธุ์นี้เป็นสัตว์หายากมันจะไม่มีกระดูกสันหลังพบได้ในทะเลแถบออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มันชอบอยู่ตามผิวน้ำเพียงลำพังเป็นสัตว์สันโดษไม่ชอบสังคมถ้าหากใครไปเจอนะครับไม่ต้องกลัวเด้อมันไม่มีอันตรายอะไรหรอกโดยอาหารส่วนใหญ่ของมันก็คือสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าพอกินไปจะเป็นไงวะเนี่ยสงสัยเห็นเหยื่อคาท้องชัดๆกระพุ้งกระเพาะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ดูสายโป่งแสงไปหมดเลยมันขึ้นชื่อเรื่องการพังตัวส่วนใหญ่ไม่ตกเป็นเหยื่อเองหรอกเพราะว่าศัตรูมองไม่เห็นตัวทะลุปูโป่งอย่างกับมายากลผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละไม่เคยรู้จักมาก่อนสายพันธุ์สัตว์ในอันดับที่9เจ้าหนอนเรืองแสงในคืนร้อนแรงเป็นประกายไฟสัตว์ที่เราเห็นอยู่มันคือหนอนทางรถไฟรูปร่างส่วนใหญ่โดยรวมก็เหมือนกับหนอนทั่วไปนั่นแหละแต่สิ่งสุดเจ๋งมันคือการเปิดไฟได้ในยามเวลาค่ำคืนบนตัวมันจะคล้ายทางรถไฟเป็นไฟจุดๆอ่ะแถมมีไฟหน้าไฟท้ายซะด้วยสงสัยไว้ช่วยมองเส้นทางซึ่งจะมีเพียงแค่ตัวอ่อนและเพศเมียตัวเต็มวัยเท่านั้นที่สามารถเลื่องแสงออกมาได้ช่วงนี้อากาศหนาวเสียงผมหายหมดแล้วเด้อภาคไปเสียงอาจจะแปลกหน่อยและมันคืออวัยวะพิเศษที่อยู่เป็นคู่ด้านข้างของลำตัวพวกมันนะครับสามารถคุมแสงไฟได้และใช้เพื่อเตือนศัตรูไว้รู้ว่ามันมีพิ
ิษเป็นปฏิกิริยาทางเคมีในส่วนหลายคนฟังมาอาจจะสงสัยเพศผู้เลี้ยงแสงไม่ได้ทำไมหน้าเศร้าจังแต่ความจริงมีความสามารถที่ทดแทนก็คือเพศผู้นะครับจะมีปีกเจ๋งเป้งไปเลยไหมล่ะและนอกจากนี้มันจะมีหนวดคล้ายขนนกที่เอาไว้ใช้ในการตรวจสอบและติดตามฟีโรโมนที่ผลิตมาจากหนอนเพศเมียและถูกดึงดูดด้วยแสงไฟในเวลากลางคืนหนอนอะไรครับเนี่ยอย่างโรแมนติกผมชักเริ่มอิจฉาหนอนซะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปแล้วกันเด้อทุกคนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยแล้วก็สามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิ้มตะโกนขนาดนี้ไม่จิ้มนี่โกรธนะ ในส่วนใครนะครับชอบดูหนังสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินโคตร